ต้องทูพีเคลียร์ชัดสถานะพลอยเชอร์มานยอมรับหวั่นไหวปลื้มมานานแล้วต้องทูพีเคลียร์ชัดยืนยันสถานะพลอยเชอร์มานเป็นแค่พี่น้องรับหวั่นไหวตรงสโปเพราะปลื้มมาตั้งแต่เด็กๆแต่ไม่เคยคิดจีบถูกจับตาความสัมพันธ์กับดาราสาวรุ่นพี่พลอยเชอร์มานบุญยศักดิ์หลังมีภาพร่วมเฟรมกันในงานปาร์ตี้กับเพื่อนๆ อยู่บ่อยครั้งล่าสุดวันที่31มีนาคมที่ชั้นจีสามย่านมิตรทาวต้องพิทวัฒน์พฤกษกิจหรือต้องทูพีแรปเปอร์ชื่อดังให้สัมภาษณ์หลังมาร่วมงานแคลิปโปสตาร์วอร์คอลเลกชันถึงประเด็นความสัมพันธ์ที่หลายคนสงสัยถามสถานะกับพลอยเชอร์มานเคลียร์ชัดชัดตรงนี้เลยจริงๆเรารู้กันนานมากแล้วซีเลยปกติคนที่ซีซีผมจะไม่ค่อยลงสตอรี่ลงอินสตาแกรมเท่าไหร่รู้จักกันนานแล้วแล้วเหมือนว่าช่วงนี้เจอบ่อยแล้วก็พี่พกประธานวงด้วยเหมือนศาลาคนโสดประมาณนี้ได้เจอกันบ่อยๆครับไม่มีอะไรยืนยันสถานะเป็นพี่น้องกันครับผมพอมีข่าวจับคู่ออกมาได้มีโอกาสคุยกับพี่พลอยไหมก็คุยครับน่ารักดีพี่พกด้วยเป็นอะไรที่เข้าใจสถานการณ์เจอกันบ่อยพี่พกยังบอกเลยว่าที่จริงเป็นผมกับเขาหัวเราะจริงๆกลุ่มพี่พลอยกับกลุ่มผมคือกลุ่มเดียวกันเลยแต่ช่วงนี้เขาได้ออกมาแฮงเอาท์บ่อยขึ้นผมก็ได้มาแฮงเอาท์บ่อยขึ้นเลยได้เจอกันบ่อยมากกว่าเมื่อก่อนแล้วพลอยว่ายังไงกับเรื่องนี้เขาก็กลัวว่าจะกระทบอะไรผมหรือเปล่าพอเป็นข่าวก็คุยกันมากขึ้นเจอกันบ่อยช่วงนี้มีคุยเรื่องข่าวกันแต่สงสารมารีบรินเนอร์สุดไม่เกี่ยวอะไรเลยอันนี้แซวเล่นนะนะจริงๆก็คุยกับเพื่อนๆกันโดนจับเป็นคู่เลยใช่แต่ก็เข้าใจว่าเหมือนเรามาเจอกันพี่พกก็โสดผมโสดก็เข้าใจอ่านดราม่าทิ้งบอมคลอดีนหลังลีเดียลั่นพลอยโสดจากนี้ขอคนรักเดียวใจเดียวอ่านเอ๊ะยังไงพลอยเชอร์มานคลอดีนเลิกกันแล้วถูกโยงคบต้องทูพีอ่านต้องทูพีเผยภาพนั่งข้างพลอยเชอร์มานหลังถูกจับตาซุ่มคบแห่เมนรัวโอกาสพัฒนามีไหมอันนี้ไม่ได้คิดไว้เลยครับพอโดนจับตาแบบนี้ทำให้เราระมัดระวังตัวไหมไม่ครับเหมือนปกติเลยครับไม่ได้กังวลอะไรแสดงว่ากับพี่พลอยไม่มีโอกาสวันไหวผมวันไหวกับเขาอยู่แล้วผมปลื้มเขาตั้งแต่เด็กๆอยู่แล้วเขาวันไหวกับเราหรือเปล่าไม่รู้ไม่กล้าคิดพี่พลอยถือว่าตรงสเปคไหมผมปลื้มเขาแต่ไหนแต่ไรอยู่แล้วเป็นผู้หญิงที่สวยมากๆคนหนึ่งตอนนี้สถานะยังโสดครับมีคนเข้ามาบ้างไหมจริงๆก็พยายามคุยพยายามศึกษาแล้วก็ไม่ได้ปิดกั้นมีเวลาศึกษาเป็นเพื่อนกันดูแลกันเข้าใจกันแต่สตาฟที่คำว่าเป็นเพื่อนก็ดียังไม่มีใครพิเศษขยับขึ้นมาเป็นแฟนอันนี้ก็ต้องศึกษาไปเรื่อยๆไม่ได้รีบอะไรตอนนี้มีที่ศึกษาอยู่ไหมก็ศึกษามาตลอดครับหัวเราะจริงๆเราไม่รีบครับศึกษานี่หมายถึงเป็นเพื่อนกันรู้จักนิสัยใจคอกันไม่ได้จีบไม่ได้ว่าต้องเป็นแฟนนะฉันจะจีบเธอเรารู้สึกว่าเป็นไอเดียใหม่ในชีวิตผมกับมุมมองเรื่องความรักครั้งใหม่ของเราก็จะมาในรูปแบบเป็นเพื่อนกันมาก่อนผมว่าก็ดีน่ารักดีแฟร์ดีต้องพิจารณาเยอะมากขึ้นไหมกับความรักครั้งใหม่ผมว่าผู้หญิงต้องพิจารณามากในตัวผมมากขึ้นแอบกลัวกับข่าวที่ออกมาอาจจะทำให้ผู้หญิงไม่มั่นใจในตัวเราหรือเปล่าผมยังกลัวตัวเองเลยเพราะฉะนั้นเขาน่าจะกลัวผมแซวเล่นครับหญิงถ้ามีความรักครั้งใหม่ไม่รีบแล้วไม่รีบครับตอนนี้อยากมีแฟนไหมโหอยากมีไหมล่ะครับค
คุกเข่าขนาดนั้นยิ้มจริงๆผมอยากมีความรักอยากมีครอบครัวอยู่แล้วครับเป็นอะไรที่เราเชื่อมั่นตรงนั้นอยู่แล้วเราเชื่อในความรักที่ดีเสมอมันจะยากขึ้นไหมกับการเริ่มต้นใหม่ยากอยู่แล้วครับการที่คนคนหนึ่งจะเจอคนที่ใช่ไม่ง่ายเลยแล้วผู้หญิงคนนั้นต้องเป็นยังไงผมว่าถ้าเป็นเพื่อนกันได้แล้วมันรักด้วยความเป็นเพื่อนกันเข้าใจกันทั้งซ้ายทั้งขวาพอเป็นเพื่อนกันได้มันก็จะเป็นมิตรภาพที่ไม่ได้คาดหวังว่าจะต้องอะไรอะไรมันก็น่าจะเป็นอะไรที่เริ่มต้นพื้นฐานความรักที่ดีน่าจะเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันเพื่อนมีแนะนำสาวๆให้เราไหมไม่ค่อยครับผมไม่ค่อยเชื่อเรื่องการแนะนำกันเท่าไหร่ผมว่าของพวกนี้ทั้งเคมีทัมมิ่งโอกาสหรือเดสตินีมันน่าจะมาเองเลยไม่ค่อยให้ใครแนะนำหรือแนะนำให้ใครหลังๆก็มีแบบเฮ้ยโต้งแนะนำสาวให้หน่อยเราก็โนไม่เอาไม่แนะนำให้เจอกันเองดีกว่าผมว่าให้พลังงานโคจรมาเจอกันโอศักดิ์สิทธิ์หลงความน่ารักน้องเดมี่ไม่ไหวอ้อนไบรท์อยากมีลูกสาวแต่งงานใช้ชีวิตคู่สามีภรรยามาได้เกือบปีแล้วสำหรับนักร้องหนุ่มโตศักดิ์สิทธิ์เวชสุภาพรและผู้ประกาศข่าวสาวคนดังไบรท์ทิชยาธารจันทร์พุทธแต่ยังไม่มีวี่แววข่าวดีเรื่องเบบี้อย่างที่หลายคนรอลุ้นกันสักทีเนื่องด้วยทั้งคู่ยังติดภารกิจของเรื่องงานแต่ล่าสุดดูเหมือนหนุ่มโตจะอยากเป็นคุณพ่อกับเขาบ้างแล้วหลังมีโอกาสได้เจอน้องเดมี่ลูกสาวของแม่ลีเดียและพ่อแมทธิวงานนี้เรียกว่าแพ้ทางความน่ารักและโดนตกเข้าอย่างจังจนถึงขั้นโพสต์รูปคู่พร้อมข้อความที่แท็กไปถึงน้องไบรท์ภรรยาของตัวเองด้วยโดยระบุว่าจะน่ารักอะไรเบอร์นี้คะแอดเดมี่เดียเน่แอดไลเดียซารูนรัตอยากมีลูกสาวบ้างอะแอดไบรท์ขีดล่าง CH3 ซึ่งน้องไบรท์ได้เข้ามาตอบเป็นอีโมจิในขณะที่ลีเดียคอมเมนต์ถึงทั้งคู่ว่าเอาตัวแสบไปเลี้ยงไหมคะรับรองว่าป่วนอันดับหนึ่งขอบคุณภาพไอจีทอชากสิทธิ์เป็กสันชัยร่วมงานเอชนสวัสดิ์เผยมีปัญหาหัวใจตั้งแต่เด็กเพิ่งคุยเรื่องแข่งรถเป็กสันชัยเศร้าร่วมงานเอชนสวัสดิ์เผยมีปัญหาหัวใจตั้งแต่เด็กเพิ่งคุยเรื่องไปแข่งรถไม่คิดว่าจะเป็นการพูดคุยครั้งสุดท้ายเมื่อเวลา 15:20 นวันที่31มีนาคมเป็กสันชัยเองตระกูลเดินทางมาร่วมอาลัยกับการจากไปของนายชนสวัสดิ์อัศวเหมหรือเออดีตนายกอบจ.สมุทรปราการและแกนนำกลุ่มสมุทรปราการก้าวหน้าที่บ้านขาวริมอ่าวเจ้าพระยาตำบลปากน้ำจังหวัดสมุทรปราการเป็กสันชัยเผยสั้นๆว่าส่วนตัวทราบว่านายชนสวัสดิ์มีปัญหาเรื่องหัวใจมาตั้งแต่เล็กแต่ตนไม่ทราบสาเหตุการเสียชีวิตที่แน่ชัดต้องให้ครอบครัวเป็นผู้ให้ข้อมูลอีกครั้งตนมีความสนิทสนมกันมากนายชนสวัสดิ์ถือเป็นพี่ชายที่เป็นที่รักของน้องๆในวงการและมักจะคอยให้ความช่วยเหลือต่างๆทั้งยังแนะนำการใช้ชีวิตและการแข่งรถปกติก็จะพูดคุยกันตลอดล่าสุดยังคุยกันเรื่องที่เจ้าตัวจะไปซ้อมแข่งรถในจังหวัดบุรีรัมย์เมื่อวานนี้ทุกคนต่างเสียใจกับการจากไปในครั้งนี้เพราะกระทันหันเกินไปไม่คิดว่าจะเป็นการพูดคุยครั้งสุดท้ายเป็กสันชัยเผยเศร้าอ่านข่าวตู่นันทิดาเพลงชนทิดากราบลงอาลัยเอชนสวัสดิ์ครอบครัวเศร้าอ่านข่าวด่วนอาลัยเอชนสวัสดิ์เสียชีวิตแล้วหลังป่วยฮีทสโตรกขณะซ้อมรถแข่ง